เรื่องเงินทองทองนะครับก็คือหนี้สินนอกระบบนั่นเองหนึ่งในความพยายามก็คือทำพิโก้ไฟแนนซ์หรือว่าการปล่อยกู้ให้กับรายย่อยนะครับแล้วก็ให้เข้ามาอยู่ในระบบด้วยล่าสุดนี้กระทรวงการคลังบอกว่าไฟเขียวนะครับขยายวงเงินกู้ให้เพิ่มมากขึ้นจาก 50,000 เป็น 100,000 บาทนะครับแล้วก็จะลดอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 28% ต่อปีนะครับเรียกว่าเป็นพิโก้ไฟแนนซ์พลัสนั่นเองครับความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของกระทรวงการคลังนะครับคือเร็วๆนี้เนี่ยคุณผู้ชมกระทรวงการคลังจะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายวงเงินสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับหรือว่าพิโก้ไฟแนนซ์จากปัจจุบันนี้นะครับอนุญาตให้ปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปีก็จะเพิ่มเป็นปล่อยกู้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยเงินกู้ที่เกิน 50,000 บาทแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% เรียกว่าพิโก้ไฟแนนซ์พลัสนั่นเองครับนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยมั่นใจนะครับว่าพิโก้ไฟแนนซ์พลัสนั้นจะช่วยแก้ไขหนี้นอกระบบได้มากขึ้นเพราะถือได้ว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถกู้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินหรือว่าใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเช่นทะเบียนรถยนต์หรือจักรยานยนต์หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้นะครับทั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2559จนถึงมกราคม2562มีนิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาตพิโก้ไฟแนนซ์แล้ว794รายใน68จังหวัดได้รับอนุญาตแล้วนะครับ469รายใน66จังหวัดได้ปิดดำเนินการแล้ว382รายมียอดสินเชื่อ 56,558 บัญชีวงเงินอยู่ที่ 1,558 ล้านบาทครับเฉลี่ยก็คืออยู่ที่ 27,564 บาทต่อบัญชีมีสินเชื่อคงค้างชำระที่เกินกว่า3เดือนหรือว่า NPL อยู่645บัญชีคิดเป็นเงิน35ล้านบาทหรือเป็น 6.11% ของยอดสินเชื่อคงค้างรวมครับ